วันนี้เราเปิดประเทศลุงตู่บอกเปิดไปเลยครับมันต้องคิดแล้วก็แก้ไปตามสถานการณ์คือเราเคยคิดล่วงหน้าไปแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยผมถามว่าวันนี้ใครอยากเป็นนายกนะฮะใครอยากเป็นนายกออกมาแสดงวิสัยทัศน์ดิตอนนี้มันลุกลามวันนี้ติดไป 5,000 กว่าตายไป30กว่าคนมันก็ตายทุกวันก็เป็นธรรมดาของโลกนะครับใครอ่อนแอก็ตายไปพูดอย่างนี้คือเรื่องหลักความจริงนะครับติดเชื้อรักษาไม่ได้ก็ต้องตายประเทศอื่นเขาก็ตายตายมากกว่าเราอีกเราหลักพันคนอื่นเขาตายหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเราต้องเดินหน้าต่อไปเราต้องช่วยกันชิดไม่ใช่ออกมาด่าเนี่ยด่ามันได้อะไรอ่ะไอ้คนที่มาด่าเนี่ยคิดเป็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาเคยคิดที่จะออกกำลังกายรักษาภูมิต้านทานตัวเองไหมให้เหงื่อออกเดินไปเดินมาโชคลมนะไม่พอใจดุงตู่ก็โชคลมไปครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับอยู่ในประเทศและต่างประเทศมาเสวนากันครับวันนี้ว่าเปิดประเทศดีไหมประเทศไทยหรือว่าจะปิดต่อไปหลายคนออกมาเสวนาออกมาพูดหลายคนก็บอกว่านะจ๊ะนะนี่บุญถาวรนะจ๊ะไม่ใช่ลุงตู่นะจ๊ะบอกว่าใช้คำว่านะจ๊ะไม่น่าใช้ไม่น่าพูดเดี๋ยวขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมทานชากัญชงนะกัญชงมาเป็นชาก็กินเช้าเย็นนะกัญชาไอ้กัญชงไม่กัญชาเนี่ยคือกัญชงเนี่ยมันก็เป็นน้องๆกัญชาแต่ว่าเราเอาใบสดๆมาแล้วก็ทำเป็นชาไปเลยคือชงครั้งนึงเนี่ยดูได้เป็นอาทิตย์นะครับเรากินแล้วก็เอาไปตากแล้วมาชงใหม่นะกินทุกวันนะก็รักษาสุขภาพพี่น้องอันนี้ทนายบุญนะจ๊ะไม่ใช่ลุงตู่นะจ๊ะก็เป็นไรครับคือเพราะว่านาจงนะจ๊ะเนี่ยมันก็เป็นปกติลุงตู่เขาก็อยากให้ขำๆช่วงนี้ประเทศมันก็ค่อนข้างที่จะอะไรครับตึงเครียดนะฮะฝ่ายบอกลาออกไปตู่ลาออกเถอะไอ้ตู่โอ้โหผมเคารพรักลุงตู่นะผมไม่กล้าเรียกไอ้นะครับก็ลุงตู่ก็คือลุงตู่นะลุงก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งของประเทศก็เป็นผู้นำประเทศก็เห็นใจลุงตู่นะครับตู่บริหารไม่ได้ลาออกไปไม่จะลาออกไปทำไมถามว่าลาออกแล้วใครจะมาบริหารตอนนี้นะลาออกมันก็เห็นอยู่นะพรรคไหนจะมาเป็นนายกก็มีพรรคพี่อนุทินพี่หนูนะพี่อภิสิทธิ์ปชป.ฝั่งเพื่อไทยใช่ไหมฮะแล้วลาออกมันได้อะไรขึ้นมาลาออกกลัวจะมาสรรหากลัวจะมาทะเลาะกันอีกนะครับนักการเมืองกูจะสรรหาคนมานั่งนายกได้นะกูจะไปซื้องูเห่าเดี๋ยวงูเห่าโดนเหยียบตายอีกก็ยุ่งไปอีกนะครับมันวุ่นลาออกทำไมลาออกแล้วใครจะมาเป็นนายกบอกหน่อยคนจะเป็นนายกตอนนี้นะใครมีความรู้ความสามารถออกมาแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่ออกมาด่าจะเป็นนายกนะครับว่าทำยังไงถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมแก้ปัญหา1 2 3 4 5นายกลุงตู่เขาเห็นว่าคุณมีวิสัยทัศน์ดีเขาก็จะเอาความคิดคุณมาใช้นะครับอย่ามาโจมตีกันอย่างเดียวตู่ลาออกไปนะฮะยุบสภายุบไปนำในสภายุบสภามันก็ได้ส.ส.ชุดเดิมมันเป็นเดิมรู้เปล่าส.ส.ชุดเดิมนะก็มีเขตเกียรติก็ได้เสียแนนไปเขตหนึ่งก็เสียโต้งก็เหมือนเดิมฮะก็เสียเงินเสียเวลาพี่น้องประชาชนต้องไปหย่อนบัตรเลือกตั้งนะเดี๋ยวติดโควิดอีกวันนี้เราเปิดประเทศลุงตู่บอกเปิดไปเลยครับมันต้องคิดแล้วก็แก้ไปตามสถานการณ์คือเราเคยคิดล่วงหน้าไปแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยผมถามว่าวันนี้ใครอยากเป็นนายกนะฮะใครอยากเป็นนายกออกมาแสดงวิสัยทัศน์ดิตอนนี้มันลุกลามวันนี้ติดไป 5,000 กว่าตายไป30กว่าคนมันก็ตายทุกวันก็เป็นธรรมดาของโลกนะครับใครอ่อนแอก็ตายไปพูดอย่างนี้คือเรื่องหลักความจริงนะครับติดเชื้อรักษาไม่ได้ก็ต้องตายประเทศอื่นเขาก็ตายตายมากกว่าเราอีกเราหลักพันคนอื่นเขาตายหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเราต้องเดินหน้าต่อไปเราต้องช่วยกันชิดไม่ใช่ออกมาด่าเนี่ยด่ามันได้อะไรอ่ะไอ้คนที่มาด่าเนี่ยคิดเป็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาเคยคิดที่จะออกกำลังกายรักษาภูมิต้านทานตัวเองไหมให้เหงื่อออกเดินไปเดินมาโชคลมนะไม่พอใจดุงตู่ก็โชคลมไปไม่ใช่มาจิตฟุ้งซ่านอยู่เดียวรัฐบาลเฮงซวยด่ารัฐบาลนั่นแหละแล้วรัฐบาลไหนทำดีผมถามมาหน่อยผมเกิดมาเป็นคน50คนแล้วเนี่ย50ปีแล้วเนี่ย
มันก็พอๆกันแหละรัฐบาลอ่ะนะเขาก็ประคับประคองตอนนี้มันเลวร้ายมันไม่ใช่การสู้รบตบมือกับตัวผู้ร้ายมันเป็นการสู้รบตบมือกับโรคร้ายไม่รู้มันเกิดมาอย่างไงมันบินมาอย่างไงนะครับแล้วใครรู้ไหมมันเกิดมาอย่างไงอ่ะมันติดเชื้อมันเข้ามาเราเนี่ยเริ่มต้นคิดหน่อยว่าให้คนไปทำวงตู่บ้างให้พวกผมบ้างพวกผมอยู่รัฐบาลครั้งแรกเนี่ยเราล็อกดาวน์ได้เราได้ชื่นชมระดับโลกนะก็เพราะใครครับเพราะความโลภของคนไทยนี่แหละลุงตู่คนเดียวมันบริหารประเทศใช่มันไม่สามารถบอกว่าช่องทางธรรมชาติไม่กี่ช่องจะให้แกไปนั่งเฝ้าทุกช่องก็ไม่ได้เจ้าที่รัฐคือบอกว่ามันชั่วมันปล่อยปละละเลยให้มีการนำคนไงเข้ามาไงคนต่างด้าวแล้วคนไทยก็ขี้เกียจโรงงานน้องสาวผมนี่นะครับใช้คนงาน300คนผมถามว่าคนไทยทำไหมไม่มีคนไทยสักคนไปทำอยู่อย่างมากไม่เกิน20คนคือใครครับพนักงานออฟฟิศและก็ช่างเพราะอะไรครับโรงงานน้องสาวผมเนี่ยมันทำธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลนะรับซื้อเศษขยะมาแล้วก็รีไซเคิลเป็นถุงขยะดำใช้วันหนึ่งเศษขยะเนี่ยหลายสิบตันนะมันอยู่กับการเหม็นกลิ่นเหม็นอะไรแล้วคนไทยทำไหมไม่ทำเราแรงงานไหนมาก็ต้องพม่าแต่เราทำถูกต้องทุกอย่างทำผ่านบริษัทนายหน้ามีการตรวจโรคมีการควบคุมทุก15วันตอมอเอ่ยนะครับทุกอย่างเข้ามาดูหมดนะครับทุกอย่างถูกต้องเป็นโรงงานชั้นเยี่ยมเลยถามว่าคนไทยทำไหมไม่ทำงานไงขี้เกียจไงไม่ต้องดูคนไทยนะทำได้3วันมันขอหยุดแล้วลาพักแดกเหล้าขาวอยู่ห้องเรื่องจริงนะครับผมยิ่งคนอีสานมันรู้เรื่องดีมันไม่ทำไงมันก็จำเป็นต้องใช้แรงงานแต่งด้าวมาทำงานงานบางงานบางอย่างในประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ทำมีแต่คนต่างด้าวทำนะครับเขามาทำเขามาถูกต้องคนไทยก็ไปดูหูเหยียดหยามเขาถ้าไม่มีคนต่างด้าวคนไทยลำบากนะบอกไปก่อนนะบอกไปก่อนนะครับงานบางอย่างเนี่ยคนไทยไม่ทำเนี่ยนะครับคนไทยชอบสบายนะครับนะหาเงินได้เลยกินหมดแล้วค่อยไปทำใหม่เรื่องจริงผมอยู่บ้านผมจ้างแรงงานเหมือนกันนะครับมันทำงานเงินเดือนออกไอ้เงินออกรายวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งออกให้มันนะครับมันทำงานไปวันละ400นะเกือบ428 2008นะครับแล้วมันขอลาแล้วอ้าวมึงลาทำไมพี่ผมไม่สบายปวดท้องเราไปแวะมาดูที่ไหนครับที่บ้านมันนั่งแดกเหล้าขาวอยู่โอ้ยบอกงานกูไม่ต่อเนื่องมึงไปทำให้เสร็จได้ไหมผมเจ็บท้องอ้าวมึงกินเหล้าขาวไม่เก็บไปเหรอแล้วพอดีถ้ากินข้าวเหล้าขาวไปแล้วเนี่ยท้องมันจะไม่ปั่นป่วนพี่บอกอ้าวพรุ่งนี้ไปทำงานนะมันไม่ไปเพราะอะไรครับจนกว่ามันกินเงินหมดเงิน 2,800 เนี่ยมันก็ให้เมียไป 2,800 มันกินเหล้าขาวจนหมดเงิน800นั่นแหละมันค่อยมาแบบโซงโซเซมานี่คือเรื่องจริงนี่ผมคนอีสานผมรู้ดีนะครับแรงงานที่มันเป็นอะไรที่เสี่ยงหน่อยมันไม่ทำนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้อยากบอกให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักนิดนึงนะครับว่าการที่มันมีปัญหาเกิดเนี่ยเราต้องคิดไปแก้ไปมันคิดบิดเสร็จล่วงหน้าไม่ได้หรอกคือโรคร้ายใครจะบอกว่าจะติดอย่างเงี้ยคัตเตอร์ต่างขึ้นนะเริ่มจากทองรอเริ่มจากช่องทางธรรมชาตินะฮะเริ่มโน่นนั่นนี่มันก็ติดเพื่อนบ้านเราก็ติดนะครับบางประเทศที่ฉีด2เข็มแล้วก็ยังติดคือโลกมันวัฒนาการน่ะแต่ก่อนเรามีเครื่องบินไหมไม่มีมีเครื่องบินวัฒนาการเหมือนกับทางจักรกลเชื้อโรคมันก็เหมือนกันดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักไม่ใช่ว่าเออมันดาอย่างเดียวกูก็อยากรู้จริงๆเขาได้ใช้คำพูดไม่สุภาพใครวะจะมาบริหารประเทศต่อช่วงนี้มาแสดงใส่ฮัททีอย่าเฮานักพูดตรงภาษาไม่สุภาพเลยนะเฮาฮ้อนทุกวันนั่นแหละดีอย่างงั้นอย่างนี้ดาลุงตู่ลุงตู่ก็ทำเขาก็มีที่ปรึกษานะครับคุณเนี่ยเป็นคนไทยไหมก็ถามหน่อยรักคนไทยเขียนแผนสิตอนนี้เอาแผนมาโชว์เลยข้าพเจ้านายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้าผมเป็นนายกนะสถานการณ์ช่วงนี้ผมไม่แก้ไขปัญหา1 2 3 4 5นะเพื่อให้เป็นเสร็จพูดสิครับพูดเลยอย่ามาด่าเขาอย่างเดียวพูดดิว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงถามหน่อยตอนนี้จะแก้ยังไงนะครับคุณก็แสดงใส่ทัดออกมาสิไม่ใช่เห่าหอนอยู่นั่นมันต้องคิดช่วยกันเป็นคนไทยร่วมกันคิดจะแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงแบบไหนให้มันดีเราต้องแก้จากชุมชนเล็กๆก่อนนะเป็นอำเภอจังหวัดหลายคนบอกว่าไปสั่งปิดแคมป์คนงานทำไมถ้าไม่ปิดเนี่ยมันมองต่างมุมไงถ้าไม่ปิดเนี่ยมันอยู่ในที่แออัด
มันติดเราก็ติดเลยทั้งแคมป์เลยถ้าปล่อยมันกลับบ้านไปเนี่ยคนหนึ่งติดเอามารักษานะครับไอ้คนไม่ติดเนี่ยกลับไปบ้านทำนาทำไร่บ้านศรีเกียรติบ้านผมเมื่อวานเนี่ยครับโรงพยาบาลแทบแตกนะครับทำไมครับเขาก็มีกี่สำนึกลุงตู่สั่งปิดโรงงานสั่งปิดแคมป์คนงานเขากลับบ้านเขาจะอยู่หาพ่อหาแม่ไงเหรอมึงข้าวไม่มีแดกอ่ะเขาต้องกลับมาบ้านมาศรีเกียรติเขาก็ไปที่ไหนครับเขาก็ไปที่โรงพยาบาลไปทำอะไรครับไปแสดงตัวผมมาจากกรุงเทพมหานครอยู่แคมป์คนงานค่ะมาขอตรวจวัดไข้ว่าเนี่ยติดโควิดไหมเห็นไหมเขาก็ต้องมาแสดงตัวเขาก็เต็มโรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลรับได้ไหมรับได้เขาก็บอกกลับบ้านไปเราก็กักตัวนะทุกอย่างทำตามขั้นตอนกลับมาบ้านเมื่อวานบอกเห็นไหมครับชาวบ้านได้มีข้าวกินผมก็ให้หวานแหทีเดียวได้ปลาเกือบ20 กิโลเอาไปกินเดี๋ยวลงโชว์ให้ดูครับในสระผมมีปลาเป็นหลายหมื่นตัวครับแบ่งชาวบ้านไปกินผมว่ามาขอได้ไม่ขายนะครับไม่ขายให้เฉยเศรษฐีมาซื้อไม่ขายให้เฉพาะคนจนนะครับอยากกินผมขอกินปลาครับท่านทนายเอาหมื่นบาทเอาเลยท่านก็หวานทีเดียวครับได้ปลามา20 กว่ากิโลครับเดี๋ยวเอาลงในภาพให้ดูครับปลาผมเยอะผมเลี้ยงไว้เพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ขายนะครับเราต้องช่วยกันคิดวันนี้คนมีมากช่วยคนไม่มีสิไม่ใช่มาเฮาด่าอยู่นั่นแหละถามที่ตรงนี้ใครอยากเป็นนายกคนต่อไปยกมือขึ้นสิใครอยากเป็นนายกมาแสดงสายฮัทที่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงระยะสั้นระยะยาวระยะกลางเขียนมาสิสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเรากำหนดดีๆว่าจะเปิดประเทศวันที่1กรกฎาคมต้องเปิดจะปิดต่อไปทำไมอ่ะฮะถามหน่อยครับปิดทำไมอ่ะปิดต่อไปเอาเงินไหนมาอยู่มากินนะฮะเราต้องเปิดสิครับวันเช้ากินไข่ลวกพี่น้องไข่ลวกเนี่ยวันละ2 ใบตอนเช้าแล้วก็กินกาแฟแก้วนึงแล้วก็น้ำชากันชงนะครับกินทุกวันอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีได้ด่าคนเนี่ยผมไม่ด่าแบบสุด4-5นะถ้าหากไม่ใช่ว่าไม่มีมันสมองเนี่ยตีนตบคาผ่านไลฟ์สดเลยจริงๆมันเอาอะไรคิดมึงด่าเขาคนเดียวมึงบอกเขาลาออกลาออกกูถามว่ามึงบอกเรามึงแสดงใส่ทัศน์ยังไงดิสมมติว่ากูเพิ่งเป็นนายกตอนเนี้ยกูเพิ่งเป็นนายกเลยแต่งตั้งเดบุญถาวรเนี่ยแต่งตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงแก้ปัญหายังไงเอามาเขียนใน Facebook สิโชว์ไปใส่ฮัทสิไม่เขียนบรรดาเขาในเรื่องหาอะไรเลยคนอยากเป็นนายกตอนนี้ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วว่าถ้าผมเป็นนายกในสถานการณ์ช่วงนี้ผมจะทํา1 2 3 4 5และระยะกลางทําอย่างนี้ระยะยาวทําอย่างนี้คุณก็แสดงสินะครับหาดิผมไม่มีเงินกินข้าวเอาก็ไม่มีเงินกินข้าวก็ต้องหาทางช่วยตัวเองนะครับคือต้องหยิบยืมก็ต้องทำงานนะครับคือถามว่าเรื่องนี้มันต้องจะเป็นอยู่แล้วพี่น้องครับไม่มีเงินกินข้าวก็ต้องหาเงินไม่มีใครให้ตัวเองอดตายหรอกครับรัฐบาลก็ช่วยแล้วคุณใช้สิทธิ์หรือยังคนละครึ่งเนี่ยผมยังได้สิทธิ์คนละครึ่งเลยอ่ะตอนเนี้ยนะครับยังมีพวกเห็นแก่ตัวจะมันเป็นปกตินะไอ้พวกเปิดบ่อนนะฮะมันให้เปิดไปเลยมันติดมันก็รักษามันเองไปถามว่าตอนเนี้ยมันเป็นปกติของเมืองไทยประเทศไหนก็มีเรื่องบ่อนการพนันเรื่องซื้อหวยเถื่อนมันแก้ไม่หายหรอกนะระบบพวกนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติผ่านมาแล้วดังนั้นถึงบอกว่าเราคิดไปแก้ไปนะครับคือมันแก้ล่วงหน้าไม่ได้ไงไอ้โรคเนี้ยเดี๋ยวจะมีโรคใหม่เข้ามาอีกนะเนี่ยนอกจากโควิดแล้วมันจะเอาชื่อใหม่มาอีกเนี่ยมันเป็นเทคนิคล้างโรคนะครับเรื่องนี้ถ้าใครไม่เชื่อนะไอ้ใครทำกรรมมากๆนะกินอกุศลมากตายห่าเลยนะลองจังก็พูดผมไว้นะครับคนคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองคนคิดไม่ดีต่อคนอื่นนี่นะอกุศลคิดอกุศลเนี่ยพวกนี้จะตายเร็วแต่คนคิดดีนะอารมณ์ดีนะครับคือถามว่าปล่อยสถานการณ์ใครเป็นนายกมันก็เป็นอย่างนี้เราก็ช่วยชาติบ้านเมืองไปถ้าเราช่วยได้เสียภาษีให้ถูกต้องนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะอยู่อย่างเข้าใจนะครับอยู่ได้อย่าเป็นนักการเมืองมันต้องทำเสียสละเพื่อประชาชนนะนะอย่าเป็นนักการเมืองเนี่ยว่าอยากเข้าอำนาจเนี่ยต้องเสียสละให้ประชาชนคือลุงตู่เนี่ยแกก็มีชั่วเรื่องเดียวแหละแกยึดอำนาจมาถ้าไม่ยึดล่ะถามหน่อยถ้าไม่ยึดอำนาจมาเนี่ยประเทศชาติจะเป็นยังไงตอนเนี้ยจะไม่เละเป็นโจ๊กอ่ะนะครับแกยึดมาก็ถูกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนยึดนะครับก่อนลุงตู่ยึดอำนาจก็มีคนยึดนะครับ2475เห็นไหมฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจจากกษัตริย์กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
ไอ้พวกหาเห็นไม่รู้เรื่องเนี่ยเรียนไม่รู้หาอะไรถามว่ากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่ใช่มึงไปอ่านให้จบศึกษาให้ได้นะเรียนไม่รู้ออกมาพูดมาเขียนนะครับคือกฎหมายเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ถ้ายกเลิกก็คือไม่ผลบังคับใช้ดังนั้นการออกกฎหมายมาตากฎหมายมาเนี่ยมันก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้ประกาศเหมือนกันกลับมาเรื่องปิดใช้งานถ้าไม่ปิดเนี่ยติดมากกว่านี้เพราะอะไรติดคนหนึ่งปุ๊บไม่รู้ไม่ได้ไปตรวจนะก็อยู่ด้วยกันอ่ะเลิกงานมามันเหนื่อยอ่ะก็มันเหนื่อยครับผมทำงานเนี่ยดูดิรู้กล้ามผมเดียมันเหนื่อยอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าได้เล่าขาวมากุ๊กกุ๊กหนึ่งอีกนะเออชื่นใจใช่ไหมฮะคือคนงานคนอีสานเสร็จงานปุ๊บไปชาปูนปั่นปูนน่ะนะก่อปูนก่ออิฐนะครับคราวนี้มันเหนื่อยเนี่ยเย็นมาทำยังไงอ้าวไปซื้อเหล้าขาวมา60บาทกินคนเดียวมันก็ถือว่าขี้เหนียวเออแบ่งให้เอาลิ้นๆๆอ่ะทนายบุญเอาไปเป๊กนึงอ่ะปึ๊บก่อนกินนี่นะครับเหล้าขาวเขาต้องเทบอกเจ้าที่ก่อนเจ้าที่เจ้าทางนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเอาเทเจ้าที่ไปผมตับแข็งตายช่างแม่งนะเอาเจ้าที่กินแล้วอ้าวคนลิ้นกินก่อนนะฮะคนลิ้นกินก่อนคนลิ้นก็ซัดก่อนเลยปึ๊บนะครับแก้ปัญหายากนะครับลินมาอ้าวคนต่อไปเอาไอ้หำอาหารกินนะหำกินเสร็จปุ๊บเอามาเอาไอ้เขียวกินเนี่ยมันก็ติดโรคสิถ้าหากว่าบุญทาวรติดก่อนเพื่อนเนี่ยก็แก้วเดียวดังนั้นก็เอาไปง่ายเอาปิดก่อนนะพวกเองกินเหล้าขาวเยอะเกินไปแล้วนะปิดก่อนก็ให้ปิดก่อนปิดไซต์งานก่อนนะไซต์งานปิดปุ๊บรู้คือทำไมเราจะไม่รู้ว่าชาวบ้านจะแตกตื่นออกมาเรารู้ก็เปิดก่อนให้ชาวบ้านออกมาสิครับไม่ได้โง่ใครบอกรัฐบาลโง่พวกมึงน่ะโง่เขาประกาศเนี่ยนะให้มีผลประกาศวันที่26แต่ให้ผล28เพราะอะไรให้ชาวบ้านกลับบ้านจะไปขังเขาไว้ทำไมอ่ะฮะปิดแล้วจะขังไว้ทำไมก็ปล่อยที่เขาก็ปิดทหารก็ทำทีขึงขังไปตั้งกระสอบทรายคนที่มีที่อยู่บ้านไม่มีบ้านอยู่ก็อยู่ไปคนมีบ้านมีไร่มีนาก็กลับไปถูกไหมฮะนี่เขาคิดแล้วคิดอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกแล้วมึงมีทางดีมากกว่านี้ไหมกูถามมึงหน่อยไอ้คนมาด่ารัฐบาลเนี่ยกูถามมึงหน่อยมึงมาไล่สดเป็นกูดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ทำดีนะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยถ้ามึงพูดดีนะทำได้นะเดี๋ยวคนทั้งประเทศบ้านเมืองประเทศไทยเนี่ย60กว่าล้านคนเนี่ยเลือกมึงเป็นนายกเลยแน่นอนนะเดี๋ยวกูยอมเลยเรื่องจริงเนี่ยคือพูดเนี่ยคือไม่เห็นภาพพี่น้องครับถ้าพูดแบบภาษาเพาะไม่เห็นภาพนะจ๊ะนะจ๊ะบุญถาวรนะจ๊ะนี่เนี่ยลุงตู่นะจ๊ะจะพูดนะจ๊ะนะเจอมันผิดหาอะไรถามหน่อยไปเอาเรื่องไร้สาระมาพูดหรือพูดนะจ๊ะได้ไหมนะฮะอย่างชูวิทย์กับมนุษย์เนี่ยดีเหรอถามว่าตัวเองดีนักเหรอผมบอกว่าคุณหากินบนอะไรก่อนหน้านี้ดูคนคนนี้ไว้พี่น้องครับพูดเอาดีแต่ตัวช่วยโยนให้คนอื่นหมดกลัวคุณจะเดินมาถึงจุดนี้ได้อยู่บ้านห้องแอร์ราคาหลายสิบล้านร้อยล้านคุณทำอะไรไว้ชีวิตคุณนะผมไม่เคยทำชั่วนะจนผมอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะออกมาด่านายกนายกโง่ไอ้งนนี่งี้โอ้โหแล้วมึงเก่งนะเหรอกูถามมึงหน่อยมึงเป็นสสมึงเคยเป็นคุกมึงเคยติดกูถามแค่นี้เก่งนะเหรอโอ้ยพี่น้องไปแห่เชียวมันก็เป็นปกตินะคนไม่ชอบก็ด่ากันนั่นแหละครับแล้วเขาอยู่ภาคไหนอ่ะเขาอยู่รัฐบาลหรือเปล่าไม่ได้อยู่รัฐบาลนะฮะคนมันดีมันแจ้งเท็จทรัพย์สินทำไมติดคุกติดตารางอ่ะคนดีติดคุกมีที่ไหนล่ะครับเขาบอกให้แจ้งทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่แจ้งนะครับไปลือบาเบียเขาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยแหละครับพี่น้องคนดีสีสังคมเหมือนอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้พูดเยอะมากกว่านี้ไปฟังทำไมอ่ะคนพวกนี้นะครับอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนไปเชื่อมันนั่งห้องแอร์เบื้องหลังมันทำอะไรอ่ะธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเขาจะรู้อ่ะนายมันหากินบนอะไรอ่ะร่างกายผู้หญิงอ่ะอาบอบนวดร่ำรวยมาเพราะอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่น้องผมไม่คนร่ำรวยนะผมรวยจิตใจดีผมบอกเบียร์ว่าไม่ต้องซีเรียสฟันที่รักเรามีเราก็กินเรามีเราก็แบ่งปันเมียผมทานเจนะบ้านผมกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ผมก็เลี้ยงปลาไว้ข้างนอก
ผมยังกินเนื้อสัตว์อยู่ผมก็ดูแลชาวบ้านชาวบ้านตาสีตาสามาอยากกินอะไรผมข้าวผมก็มีในยุงผมเป็นร้อยกระสอบหุงทุกวันใครจะมากินมากินได้เลยคนงานมาทำงานบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมามึงมาแต่ตัวกับหัวใจกับแรงกายมาทำข้าวมีหุงกินอยากกินปลาหวานให้สัตว์ขึ้นมากินปลาเบื่อไก่มีเลี้ยงไก่แม่เป็นหลายร้อยตัวไปจับเอามาเชือดคือเราวางแผนได้หมดแล้วธรรมชาตินะผมมีข้าวกินมีข้าวกินมึงก็ต้องซื้อแต่ถ้ามาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมากินได้เลยมากินได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับมากินได้เลยเราแบ่งปันไงดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องเปิดประเทศประเทศต้องเปิดนะติดก็รักษาไม่ติดก็อยู่ต่อไปจริงไหมครับคุณปิดไปเพื่ออะไรอ่ะคนที่เขามาเขายังไม่กลัวเลยนะครับเราก็มีมาตรการรองรับคนที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยต้องมีการผ่านการสแกนวางกฎข้อบังคับ1ต้องฉีดวัคซีนนะครับผ่านแล้ว2เข็มนะได้รับการรับรองจากประเทศต้นสังกัดแล้วก็ออกพาสปอร์ตให้ก็คือเขาต้องไปขอนะครับขอเข้าเมืองที่ไหนครับที่กงสุลสถานทูตไทยถ้าบางประเทศเข้ามาได้เลยเราก็ดูว่าคัดกรองคุณมีคุณต้องส่งเรื่องมาก่อน7วัน10วันทําการแล้วคุณตรวจโควิดผ่านหรือยังเขาต่างหากกลัวเราเมื่อเขามีเงินนะโอ้ยบ้านเขามันเขามีอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตจากเคยที่ไม่มีรายได้ตอนนี้ก็จะมีรายได้ดังนั้นเราก็ต้องทุ่มไปที่ภูเก็ตก่อนนะได้วัคซีนมาสีเกตรอก่อนเพราะอะไรครับฉีดให้คนภูเก็ตก่อนมีเท่าไหร่ฉีดที่ภูเก็ตก่อนทุกคนเลยเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวเราฉีดจุดที่ไม่ท่องเที่ยวที่คนจะไปเที่ยวซะก่อนนะครับเรามาคุยกันนะอย่างสีเกตก็ฉีดส่วนหนึ่งเราก็ทุ่มไปที่ภูเก็ตก่อนภูเก็ตชลบุรีนะประจวบคีรีขันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบไปเราจัดวัคซีนนะลุงตู่จะทำจัดวัคซีนไปฉีดให้คนภูเก็ตนะจังหวัดที่ยังไม่ท่องเที่ยวก็รอก่อนก็เอาตามลำดับมาผมมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้คนมาเห่าหอนนี่นะผมยังไม่อยากฉีดเลยพี่น้องครับเพราะอะไรครับผมขอฉีดคนสุดท้ายไม่เป็นไรผมร่างกายแข็งแรงอยู่ภรรยาผมฉีดนะครับเขาเป็นครูฉีดไปเลยฉีดแล้วเข็มแรกชิโนแวคคำว่าฉีดอะไรก็ฉีดไปเถอะนะครับฉีดไปเถอะเพราะว่าหนึ่งเขาศึกษาแล้วมันก็มีบ้างตายบ้างผลข้างเคียงมันก็ต้องมีธรรมดานะครับแกก็ฉีดไปผมก็ขอฉีดเป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรผมมีหลักการคิดว่าเพราะอะไรครับลูกนี่นะเราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับใครเนี่ยมันก็ไม่ติดเชื้อโรคเราทำไมต้องเอาเชื้อเนี่ยทั้งเชื้อเป็นเชื้อตายอ่ะวัคซีนเนี่ยก็มีสองอย่างคือวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตายกับวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อเป็นเอาเข้าร่างกายเองทำไมอ่ะผมรอให้ผมติดผมรักษาไม่ดีเหรออันนี้ผมคิดหลักการง่ายๆของผมนะคือพี่น้องผมบางส่วนนะผมบอก 50% เนี่ยเขาไม่สนใจจะฉีดหรอกครับเรื่องจริงนะไอ้พวกมหาหอนพวกสื่อโซเชียลเนี่ยเรารู้บทมันมีไม่กี่คนหรอกที่มหาหอนมาด่าทุกวันอยู่เนี่ยก็พวกไม่รัฐบาลไงไม่ชอบรัฐบาลพวกมันเสียประโยชน์มันไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็มหาหอนชาวบ้านชาวนาเขาไม่สนใจหรอกครับเขาก็อยู่อย่างผมเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำนาทำไล่ไปเขาถามหาวัคซีนไหมไม่ถามหมู่บ้านผมเนี่ยมีประชากรทั้งหมดเนี่ยครับ300 คนถามว่าถามหาวัคซีนไหมไม่เพราะเขาไม่ได้ไปวุ่นวายในเมืองตื่นเช้ามาเขาก็ไปตัดหญ้าให้วัวตอนนี้เขาทำหาอะไรถามหายามารักษาโรควัวระบาดตอนนี้ถามหาตัวนี้ไอ้วัคซีนเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะอะไรเขาตากแดดทุกวันน่ะอย่างคนงานผมวันนี้ป้าเต่ามาทำงานเนี่ยให้400 บาทเดินเข็นเศษไม้ผมไปเก็บนะถามหาวัคซีนไหมตื่นเช้ามาลุงเปาเป๊กยังเอาไปเป๊กไปฆ่าเชื้อเลยซัดเหล้าขาวไปกึกนะแกทำงานทั้งวันเลยคือแกต้องกิน3 เป๊กครบวันเลยนะเป๊กใหญ่ๆนะ3 วัดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยกินเป๊กหนึ่งปุ๊บนะเขาก็ทำงานตั้งแต่8 โมงนะ11 โมงเสร็จก็เที่ยงแล้วหยุดแล้วแล้วแกก็มากินข้าวเสร็จแกก็ปึ๊กอีกนะเป๊กอีกรอบนึงแกก็ทำงานจนถึงเย็นนะครับ5 โมงเย็นแกก็เป๊กนึงเป๊กละ10 บาท30 บาทนะฮะ30 บาทกินข้าวกับผมฟรีรับค่าแรงนะครับ400 บาทเหลือ370ครับ
สบายสบายแกถามหาวัคซีนไหมไม่แต่มาหาอย่ามาใกล้ผมผมป้องกันตัวเองนะเนี่ยป้องกันตัวเองเลยเขาก็มีโยล้างมือใช่ไหมเขามาเขาก็เช็ดล้างมือข้าวของหงไว้ก็ตักกันเองเราอยู่ได้ถามว่าอยู่ได้นะฮะไอ้คนคิดเนี่ยหาวัคซีนมีส่วนน้อยเดี๋ยวได้ฉีดครบครับผมบอกว่าผมบอกพี่น้องเลยว่าประมาณ 50% เขาไม่สนใจไม่ถามหาครับไม่ถามหาก็ถามเพราะกลัวด้วยซ้ำไปผมยังกลัวเลยเอาความจริงนะครับคือผมก็ไม่ฉีดไปทำไมอ่ะถ้ากูเป็นกูไปรักษาเอาง่ายดีกว่าจริงไหมครับพี่น้องก็เปิดเพศไปคนอยู่กลุ่มเสี่ยงก็ฉีดไปสสสวผู้ช่วยสสที่เดินตามก็ฉีดไปผมเป็นผู้ช่วยชาญเนี่ยนะให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ไม่ต้องเจอหน้าทุกวันเนี่ยปรึกษาคดีวิดีโอคอลก็ได้ไก่เกียร์กันเนี่ยทุกวันเนี่ยทุ่มสามสายเลยเจ้าที่ศาลโทรมาเอาแอดไลน์ไปประชุมทางวิดีโอคอลเลยท่านผู้พิพากษาผู้ประนอมเจ้าที่ฝ่ายโจทก์จำเลยคุยกันผ่านไลฟ์สดนะวิดีโอคอลสบายไม่ต้องเดินไปศาลนะวันนี้สืบพยานไต่สวนคดีมรดกนะก็ไต่สวนทางวิดีโอคอลเลยเห็นไหมสบายยุคสมัยมันสบายไปแล้วทำไมต้องไปศาลนะวันนี้ฟ้องคดีแพ่งก็ฟ้องอยู่บ้านก็ได้นะฟ้องผ่านอีเมลส่งไปจบไม่ต้องไปศาลเราช่วยกันได้นะพี่น้องครับรัฐบาลวิเคราะห์ดีแล้วเปิดประเทศครับคนไม่อยากเปิดนะมึงก็อยู่เฉยๆนะมึงก็อยู่เฉยๆถ้ามึงรับไม่ได้มึงก็อยู่เฉยๆมึงจะเห่าจะหอนก็เรื่องของมึงไปโทษคำพูดเห่าหอนมันก็ด่าอย่างเดียวอ่ะตู่ไม่เก่งไอ้ตู่โง่รัฐบาลโง่แล้วมึงเก่งเหรอกูถามมึงเก่งเหรอฮะมึงทำอะไรเก่งมึงไม่โชว์ดิมีความคิดที่มันก้าวไกลไหมโอ้ไม่มีหรอกมีคนมาแน่นอนนะครับรับรองไม่ต้องห่วงนะพี่ใหญ่มีคนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยบ้านเราน่าอยู่ตายห่าครับนะมีคนอยากมาอยู่นะเขาจองกันไปเยอะแยะแล้วคืออเมริกามีเงินอังกฤษมีเงินใช่ไหมมีเงินเยอะแยะคนอาวุโสคนเฒ่าคนแก่ตอนนี้เราบอกเลยว่าผมกำลังคิดเนี่ยคิดว่าจะให้วีซ่าคนถ้าคนแก่มาอยู่เนี่ยไม่ต้อง3เดือนแล้วเป็นปีเลยเอาเศรษฐีคนมีเงินของอังกฤษมาใช้เงินนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเอาเงินมาฝากไว้ในประเทศไทยนะไม่ให้เป็นฝรั่งเร่ร่อนไม่เอาคุณมาขออยู่ประเทศไทยเนี่ยคนแก่เนี่ยคุณต้องเอาเงินมาฝากเป็นหลักประกันไปเลย3ล้าน5ล้านเอาเงินของโอนมาเลยแล้วคุณต้องใช้เงินให้หมดห้ามเอาออกเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวนี้ผมจะเสนอรัฐบาลไปว่าต่อไปเนี่ยเปิดเลยที่เรามันเยอะบ้านเรามันเยอะอยู่แล้วใช่มั้ยฮะที่ว่างบ้านบ้างบ้านเช่าว่างนะครับตอนนี้เราให้ฝรั่งมังค่ามีเงินเนี่ยมันฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมาและเรารับประกันว่าเนี่ยเราจะจัดหาอาหารส่งไปถึงบ้านก็ได้บ้านเรามันน่าอยู่อ่ะนะไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดอยู่แบบสบายๆฝรั่งมีเงินแต่มันเงื่อนไขต้องเอาเงินมาอยู่ในประเทศไทยรายละนะ2ล้าน3ล้านว่าไปอยู่เป็นปีเลยคราวนี้อยากกินอะไรบอกคนไทยก็สร้างงานก็ส่งมาถึงบ้านเลยนะสบายคนแก่ก็อยู่เดี๋ยวไม่อยากมาตายที่อังกฤษดิวตายอเมริกาเผาให้ด้วยเห็นไหมฮะเอาคนแก่มาอยู่สร้างงานขึ้นมามันทันได้หมดแหละมันต้องคิดเป็นคือตอนนี้ไม่ใช่ว่ามาด่ารัฐบาลอย่างเดียวเห็นไหมฮะเราคนเข้ามาเที่ยวนะฮะวีซ่าแต่ก่อน90วันไม่ต้องอยู่เป็นปีเลยแต่มึงต้องมีเงินนะโชว์เงินให้เห็นแล้วมึงใช้ให้หมดมึงห้ามเอากลับไปด้วยนะครับโอนกลับนะมันต้องโชว์เงินแล้วก็มาอยู่มากินมาใช้ประเทศไทยกินให้หมดเลยถ้ามันเยอะไปเอาคนละ 500,000 นะมาอยู่ต้องเบิกคนละ 500,000 กินให้หมดเห็นไหมเมื่อมีเงินเข้ามาอยู่บ้านเราก็มีการใช้การจ่ายเรามีการจับจ่ายใช้สอยจะผิดไปทำไมอ่ะหรือจะเอาพม่าลักลอบเข้ามาเห็นไหมฮะเราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องทำฮะนะตอนนี้ฝากถึงลุงตู่เดี๋ยวผมส่งลายส่วนตัวหาแกนะครับให้ลุงนี่จัดอะไรครับวัคซีนส่งให้ภูเก็ตกระบี่นะฮะประเทศไอ้จังหวัดที่มันท่องเที่ยวอ่ะส่งไปก่อนเลยตัวเนี้ยฉีดหามาไอ้คนที่ได้โควต้าฉีดก็เสียสละก่อนอย่างผมจะเสียสละจะขอฉีดเป็นคนสุดท้ายนะให้ทุกคนฉีดไปก่อนนะครับเสียสละให้คนที่อยู่ภูเก็ตกระบี่
แต่ชลบุรีพัทยาพวกนี้ใช่ไหมฮะได้ฉีดก่อนเขาฉีดทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเพื่อสร้างอะไรสร้างความมั่นใจครับคนท่องเที่ยวบินมาปุ๊บไม่ต้องอยู่กรุงเทพกรุงเทพมันแออัดพลุกพล่านนะคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายกรุงเทพบินมาปุ๊บพักเครื่องบินต่อที่ภูเก็ตเลยหรือให้บินตรงลงภูเก็ตบินตรงลงสนามบินที่ท่องเที่ยวเลยคือมีข้อจำกัดไม่ให้คนต่างชาติมาอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะเราฉีดพวกนี้ก่อนสร้างคุ้มกันให้กับคนต่างชาติมั่นใจเศรษฐีมีเงินบินมาในโรงแรมคือละแสนสองแสนรายได้เกิดครับรายได้เกิดเลยคราวนี้นะฮะการค้าการขายเกิดขึ้นปลูกผักปลูกหอมปลูกกระเทียมส่งไปมันก็ขายได้เห็นไหมเอาหลักง่ายก่อนนะฮะเราก็ส่งเสริมให้มีการค้าการขายสองพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพนะเป็นผู้มีบุญคุณกับคนเจ็บคนป่วยคือนวดนะนวดแผนโบราณเนี่ยนวดแผนโบราณเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรด้วยนะครับนวดแผนโบราณประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อระดับโลกนะครับฉีดให้คนพวกนี้ก่อนทุกคนนะฮะเพราะว่าฝรั่งมันชอบนวดเขาต้องได้ฉีดนะฮะฉีดวัคซีนให้เขาก่อนเขาก็ไปทำงานฝรั่งมันเมื่อยมีเงินเนี่ยมันก็ต้องเอาคนไปนวดคนนวดก็ต้องฉีดให้ครบเห็นไหมฮะคนอยู่ในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงฉีดให้หมดก่อนจังหวัดที่ไม่สุ่มเสี่ยงก็เอาไว้ก่อนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนทำสวนอย่างผมก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเอาคนอยู่ในเมืองก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เราก็ฉีดไปไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยมึงก็อย่าเห่านะบอกไว้ก่อนนะมึงเห่าไม่กัดนะเห่าไปหาเหี้ยอะไรอ่ะมึงเห่ามึงหมาเลยอ่ะเห่าหอนอยู่นั่นแหละมันต้องสร้างสรรค์มึงคิดเป็นไหมคิดเป็นกูคิดเนี่ยกูถามมึงฟังให้จบคลิปกูพูดแล้วคิดให้มันเป็นมึงคิดดิว่าเนี่ยมึงจะเป็นนายกเป็นส.ส.เป็นอะไรมึงก็คิดแบบเนี้ยเห็นไหมฮะพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยแบบเพเฮระอย่าไปคิดมากผมเป็นคนไปตรงมาไม่ร่ำรวยไม่ได้จะโสหังอะไรคิดอะไรก็พูดออกไปตามไปตรงมาผมเป็นบุคคลสานะพูดจาอาจจะผงผางไม่เพาะสนองหูก็จะเป็นสิทธิ์ของผมอ่ะแล้วใครมาห้ามผมพูดอ่ะคุณจะพูดก็พูดไปสิใช่ไหมฮะเราก็พูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์เห็นไหมผมพูดเดี๋ยวก็สร้างสรรค์แล้วมันไม่สร้างสรรค์ตรงไหนอ่ะลองคิดดีๆเอาไปข้อดีๆครับพี่น้องนะวันนี้ก็ให้ลุงตู่เปิดประเทศสรุปนะครับลุงตู่เดินหน้าเปิดประเทศไปลุงตู่จัดหาวัคซีนนะฝากถึงผู้บริหารท้องถิ่นนะครับที่ภูเก็ตกับบีจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดซื้อวัคซีนโดยตรงผ่านองค์การเกษตรกรรมนะครับไปยังที่ประเทศต่างๆเร่งมาฉีดให้คู่คนในบ้านเมืองตัวเองนั้นเพื่อต้อนรับขับสู่นักท่องเที่ยวเราได้รับภูมิคุ้มกันลูกหลานบ้านเราแม่ค้าแม่ขายเดินไปไหนมาไหนในเขตบริเวณจังหวัดภูเก็ตสบายนะภูเก็ตเนี่ยก็น่าจะมีไม่ล้านกว่าไม่ถึงล้านคนอ่ะนะกระบี่อย่างเงี้ยฉีดให้ครบเลยนะไอ้ส.ส.ที่อยู่พื้นที่ก็ต้องช่วยกันนะออกมารณรงค์ชาวบ้านบอกข้อดีข้อเสียวิธีป้องกันรักษามึงจะบอกให้แต่ชาวบ้านดูในบ้านกันไม่ได้มันก็ต้องทำค้าการขายภูเก็ตมันได้จับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือวันนี้ผมมาพูดมาคุยพี่น้องครับเพื่อให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดใครไม่ชอบก็บล็อกผมเลยนะจะมาฟังมันเสียเวลาเสียอารมณ์ถ้าชอบก็แชร์ออกไปช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองให้มันเดินหน้าไปได้ปัญหามันเกิดเนี่ยนะเราต้องคิดไปแก้ไปค่อยคิดค่อยแก้ถ้าเราไม่คิดนะครับมันก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่เจอปัญหามันก็ไม่มีวิธีแก้การแก้ปัญหามันต้องค่อยๆแก้นะครับคือเราไปวางไว้เลยคาดหวังเลยไม่ได้วันนี้ถ้าเราไม่เปิดประเทศเราก็ไม่รู้ปัญหาเราเปิดประเทศมันก็จะมีข้อดีนะครับคืออย่าลืมว่าบุคลากรพลเมืองประเทศต่างๆที่เขาเดินทางประเทศไทยเราอาจจะได้การบริจาคฟรีจากบริษัทไฟเซอร์นะครับเอามาฉีดให้คนภูเก็ตฟรี 500,000 โดสก็ได้เป็นไปได้นะครับเพราะอะไรครับต่างชาติเขามีเขาบริจาคมาเราก็รับบริจาคเขานำไปฉีดให้กับคนภูเก็ตก่อนฉีดให้กับคนกระบี่ก่อนเขาไปที่ท่องเที่ยวคนก็มากินมาอยู่มาเที่ยวโอ้สนุกสนานกินเหล้ากินเบียร์ชนแก้วชนแก้วมันก็ต่างคนต่างฉีดวัคซีนแล้วแล้วมึงก็ต่อไปตับแข็งตายก็ช่างหัวมึงใช่ไหมฮะเขากินพอเล็กน้อยก็อารมณ์ดีก็ว่าไปเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ก่อนเราล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่นะสุ่มเสี่ยงพื้นที่คนอยู่ต่างจังหวัดเป็นผมก็รอไปก่อนนะครับเนี่ยมันไม่มีชุมชนดูดิผมอยู่พี่น้องครับ
แล้วโควิดจะบินมาไงอ่ะเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมอยู่นะอย่างแดดเปี้ยงๆเลยเนี่ยเห็นไหมผมอยู่แบบแดดเปี้ยงๆแล้วก็อยู่กับคนงานตื่นแล้วก็หน่อยก็ไปเขียนงานอยู่ในห้องออฟฟิศนะฟ้องร้องให้คนที่จ้างว่าความมันก็ไม่ได้อะไรมากกับสังคมเราก็อยู่ได้ใช่ไหมเราก็รอไปก่อนนะพี่น้องวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนอาจจะบอกว่าผมเนี่ยบ้าไปแล้วเราบ้าหรือบ้าได้บ้าเพื่อความคิดคนเราจนอะไรจนได้แต่จะจนความคิดจำหลักได้ไหมฮะจนอะไรจนได้แต่จะจนความคิดดังนั้นถ้าคุณออกมาด่าเขาเนี่ยคือจนความคิดแล้วถ้าหากคุณต้องการแก้ปัญหาคุณต้องบอก1 2 3 4 5ลุงตู่จนไม่ได้โง่คือโง่บางเรื่องบางเรื่องก็ฉลาดคนเราไม่ฉลาดทุกเรื่องหรอกครับถ้าเขาโง่เขาไม่ได้เป็นนายกหรอกประเด็นแรก2เราต้องช่วยกันประคับประคองชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้ในช่วงนี้จะด่ากันทำไมด่ามันไม่เกิดประโยชน์ลุงชวนก็บอกลุงชวนบอกว่าโอเคช่วงนี้เราในช่วงหัวเรียวหัวต่อเป็นเรื่องวิกฤตเราควรอยู่แบบอะไรครับแบบเข้าใจกันนะครับด้วยอะไรครับอย่าไปด่ากันมากด่าเราได้อะไรนะฮะลุงชวนเป็นประธานรัฐสภายังบอกเลยครับนะฮะก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนควรพิจารณาดูเองนะครับดูกิจตัวเองให้ดีครับก่อนที่ด่าคนอื่นผมก็ชอบด่าเหมือนกันแต่ด่าแบบมีเหตุมีผลนะจ๊ะนะครับคำว่านะจ๊ะก็จะไปแย่กันมากนายกนะจ๊ะแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อสร้างบรรยากาศมันคบขันนะสร้างบรรยากาศให้มันคึกคืนนะจ๊ะนะจ๊ะลุงตู่เขาก็มีอารมณ์ขันของเขานะครับคนก็ไปพูดมันก็ธรรมดาคนเราจะไปคึงเครียดไปแอคตึงตั้งมากมายใช่ไหมมันก็ต้องมีบทที่สนุกสนานบ้างครับก็เป็นประเด็นพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยก็คุยเป็นคลิปยาวนิดนึงนอกคนเราหากคิดทำความดีเนี่ยเราไม่ต้องประจุความคิดให้เราคิดดีแล้วเราเอาความดีที่เราคิดออกมาพูดให้คนที่ไม่รู้ได้รู้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาคือน้องครับคนเราต้องสร้างบุญบารมีนะเขาหากไม่สร้างบุญบารมีด้วยเนี่ยไม่ได้หนึ่งการสร้างบุญบารมีทำได้แค่สามทางนะครับหนึ่งทรัพย์เป็นทานสองแรงกายเป็นทานสามวิธรรมเป็นทานถ้าหากคุณไม่สร้างบุญบารมีไว้คุณใช้แต่บุญเก่านะฮะถ้าบุญบารมีคุณหมดแล้วเนี่ยใครก็ช่วยคุณไม่ได้ดังนั้นเราเกิดเป็นคนยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ให้เราสร้างบุญบารมีไปสร้างบุญกุศลนะครับการทำบุญเนี่ยนะครับทำบุญได้แค่3ทาง1ทรัพย์เป็นทานทรัพย์ที่ได้มาต้องบริสุทธิ์ไปคดไปโกงไปหลอกลวงเข้ามาไม่ได้ครับไม่ได้กุศลเลย2เราไม่มีทรัพย์แต่เรามีร่างกายแข็งแรงอย่างผมเนี่ยนะเราก็เอาแรงกายของเราไปช่วยเหลือสังคมช่วยงานบ้านช่วยงานวัดช่วยคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ได้ได้บุญ3เราไม่มีเงินทั้งไม่มีแรงกายนะฮะแต่เรามีความคิดที่ดีนะเราก็เอาความรู้ความสามารถด้านกฎหมายด้านกิจวิทยาสอนผู้สอนคนให้เขาอยู่ในร่องในรอยเราก็ได้บุญเห็นไหมฮะทำได้แค่3ทางนั้นเราไม่จำเป็นต้องว่าต้องมีเงินเยอะถามว่า1กุศลสร้างได้อยู่แล้ว1เราก็ต้องนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิให้เกิดปัญญาการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในป่าคนเดียวหรอกครับทุกวันนี้ขอให้มีสมาธิทุกขณะจิตจะทำอะไรจะพูดจะเดินไปไหนมาไหนให้มีสติคือสมาธิสติมันเกิดเลยนะเรานั่งเราคิดเราพูดด้วยเหตุด้วยผลถ้าหากเราไม่มีสมาธิทำอะไรมันไม่สำเร็จอ่ะการเขียนงานเขียนคำฟ้องนะฮะเขียนคำถ้อยคำต่างๆมันต้องใช้สมาธินะเรามีสมาธิเรานั่งสงบจิตดูจิตตัวเองเราจะดิ้นรนขนขวายไปอะไรมากนักหนาเรารู้ว่ารูปธรรมนามธรรมเรามีรูปร่างกายสังขารนามธรรมชื่อในกอในขอในงอนะครับเราตายไปก็ตายไปหมดแล้วเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับมาศึกษาแล้วพี่น้องจะหาทางนั้นออกได้คือพ้นทุกทุกทุกที่เราคิดผิดคนเราทุกเพราะอะไรครับเพราะว่าความคิดผิดทุกเพราะความคิดนะครับถ้าเราคิดถูกเราไม่คิดผิดเราไม่ทุกนะครับดังนั้นหลักการง่ายๆขอให้อะไรครับให้มีความสุขทุกขณะจิตไม่ว่าคุณจะไม่มีกินคุณจะเป็นหนี้คุณจะป่วยก็ตามเราจะไม่ทุกถ้าเราทุกเนี่ยจิตเราจะท้อแท้วันนี้เราไม่มีกินยินข้าวเราอ๋อเราไม่มีก็คือไม่มีเราเข้าใจเราต้องหา1ให้คิดดีไว้ก่อนคิดดีพูดดีทำดีถ้าคิดไม่ดีตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่มีเงินกินข้าวกูจะไปขโมยใครเนี่ยคือคิดไม่ดีแล้วทุกข์แล้วทุกข์ต่อมาคือถ้าหากโดนจับได้ติดคุกติดตารางถ้าหากไม่มีเงินกินข้าววันนี้ไปขอเขากินได้ไหมผมไม่มีมาขอบุญถาวรบุญถาวรให้มีปลาในสระเป็นหมื่นตัววานอะไรเนาะ
นะเอาเป็ดตกเอาหรือได้ทีเดียวก็หวานเอาเลยมีข้าวไหมเอาข้าวไปก่อนเนี่ยเอาไปก่อนเอายืมไปก่อนหรือถ้ามีขอเฉยก็ได้เอาขอกระสอบหนึ่งมันก็เยอะไปเอางี้ได้ไหมเอาครึ่งกระสอบได้ไหมก็เอาไปผมยืมก่อนนะพี่ยืมได้มึงทำนาเสร็จมึงก็มาคืนกูก็หลักการแค่นี้ถามว่าให้หลักคิดให้มันได้ดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจหลักนะครับบางคนนี่โอ้โหอยากรวยอย่างเดียวถามว่าคุณรวยไปแล้วคุณเอาคืนได้ไหมตอนคุณกลับไปที่เดิมไม่ได้ถ้าคุณรวยแล้วเนี่ยคุณสร้างอะไรสร้างบารมีความดีสิครับนะฮะคือสร้างบุญบารมีก็คือ1ทรัพย์เป็นทาน2แรงกายเป็นทาน3วิธรรมเป็นทานให้เขาไปนั่นแหละคุณจะเป็นบุคคลที่ว่าอยู่เหนือทุกคนเหนือนี่ไม่ใช่ว่ากูยิ่งใหญ่สั่งให้ไม่ใช่อยู่เหนือคือเราไม่เอาอะไรแล้วเราพ้นแล้วไงเราพ้นแล้วเราพ้นแล้วนะฮะคำพูดผมคิดให้ดีนะครับเราพ้นแล้วพี่น้องครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยในสิ่งที่เกิดขึ้นในความจริงใครคิดแล้วว่าการกระทำของลุงตู่นั้นเป็นสิ่งเลวร้ายก็มีสิทธิ์คิดสำหรับผมมองทุกคนเป็นคนดีทุกคนมีส่วนดีทุกคนมีส่วนเสียผมจะมองเฉพาะส่วนดีของคนส่วนเสียนั้นมันมีทุกคนอยู่แล้วถ้าหากเขาไม่ดีเขาปรับปรุงแก้ไขเราแนะนำเขาไปทุกคนถ้าหากเกิดเป็นคนแล้วยอมรับฟังความคิดของคนอื่นก็ถือว่าเรานั้นเป็นคนไม่ใช่คนน้ำล้นแก้วเรามีความรู้เราก็แก้โง่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ยิ่งแก้โง่ไม่ใช่ไม่รู้แก้โง่มันจะดียิ่งไม่รู้ยิ่งกว่ารู้เนี่ยมันยิ่งไม่ดีนะครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยซะยาวไปน้องครับเดี๋ยวก็ผมมานั่งทำงานต่ออาบน้ำตื่นเช้ามาผมทำงานครับผมตื่นเช้าเนี่ยผมตื่นตีสี่ทุกวันตีสี่ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ30นาทีเดินแกว่งแขนหน้ากับหลังนะครับแล้วก็ตีห้านะก็ทำกิจวัตรแล้วก็ตีห้าครึ่งเดินรอบนาทำสวนนะครับจริงๆแล้ว8โมงเช้าผมหยุดอาบน้ำนะนั่งทำงานนะก็เป็นปกติทุกวันนะครับตอนเย็นไม่กันนะครับ5โมงเย็นปุ๊บผมเลิกเลยนะครับใครเขาช่างผมเลิกเลยหยุดเลยออกร่างกายนะขุดดงขุดดินนะครับคือมันทุกวันสบายนิดนึงคือเราเป็นทนายเราไม่จำเป็นต้องไปศาลก็ได้นั่งทำงานอย่างนี้รับจ้างเขียนฟ้องรับจ้างเขียนอุทธรณ์เราพออยู่ได้ครับไม่ร่ำรวยคือบางทีเราก็แบ่งปันบางทีเราได้มาเราก็ให้น้องเขาไปส่วนนึงเราก็แบ่งไปส่วนนึงรับจ้างเขียนฟ้องรับจ้างเขียนอุทธรณ์รับจ้างเขียนโน่นเขียนนี่เราก็พออยู่ได้นะเราไม่ต้องการที่ว่าเราต้องรวยมหาศาลไม่จำเป็นครับขอให้ว่าอยู่พอเพียงเข้าใจหลักเราก็มีหลักคิดมีกรอบที่วางไว้แล้วว่าหลังจาก50ปีทำอะไร55ปีทำอะไรเราก็อยู่ได้คือตอนนี้ผมจะ50ครับนะฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจะขออยู่80ปีคือภายใน30ปีหลังจากนี้ไปผมต้องทำอะไรบ้างต้องวางแผนไงฮะผมต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องกินเท่าไหร่นะผมมีนามีปลาอะไรผมก็วางแผนไว้คือ80ปีแล้วไม่ให้เกิดปัญหากับลูกหลานนะฮะเราก็ทำวางแผนไว้ผมขออยู่เท่ากับพระพุทธเจ้านะคือ80ปีน้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยให้น้องเก็บไปคิดได้ก็ถือว่าดีคิดไม่ได้ก็ทุกต่อไปคืออย่าทุกให้มีความสุขทุกวินาทีจำหนักผมไว้นะครับน้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีครับและกดกระดิ่งด้วยนะคะ